การแสดงชุดปั้นหญิงแต่งตัวชวาการแสดงชุดปั้นหญิงแต่งตัวแบบชวาเป็นการแสดงประเภทรำเหวี่ยงแทรกอยู่ในการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนประสันตาต่อลบบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบทร้องกล่าวถึงเครื่องแต่งกายเครื่องประดับและอาวุธประจำกายของอีเหนาที่ปลอมตนเป็นโจรป่าชื่อมิสารฟันหญิงเพื่อจะออกไปรบกับรัตตูกุสินาอาจารย์สุวรรณีชลานุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2533สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ละครรำได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยนำกระบวนท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์แบบอินโดนีเซียมาผสมผสานกับกระบวนท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยรำประกอบเพลงไทยสำเนียงชวาบรรจุเพลงโดยอาจารย์กัญจนาประกรณ์แสดงหารส่วนเครื่องแต่งกายได้นำการแต่งกายแบบนาฏศิลป์สุราคาตาและแบบนาฏศิลป์ยอกยากาตามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สำหรับใช้ในการแสดงชุดนี้ผู้แสดงนางสาวน้ำเพชรวัฒน์ทองผู้ถ่ายทอดท่ารำคุณครูนำพรวชรพลพฤกษรัตน์Mommy!
วงดวงกูนานขาดเข็มขัดรักมันจ้าเอ๋ยน้องRap.